สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการสยามปันสุขหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันและไม่ลืมรู้รักสามัคคีพี่รุ๊ดฮะถ้าพี่รุ๊ดตาบอดจะทำยังไงไม่บอดลุงชินถ้าสมมติว่าพี่รุ๊ดตาบอดจะทำยังไงก็มันไม่บอดทำไมไม่บอดอ่ะก็ไม่มีความรักความรักอะทำให้คนตาบอดนี่ไม่มีความรักเอามาจากไหนก็ตามต้นโพต้นไม้ใหญ่ๆไงอ๋อเขาเขียนป้ายหรือไปแกะสลักติดไว้ที่ต้นโพใช่เขาบอกว่าความรักทำให้คนตาบอดถูกต้องพี่หนูเด้อพี่หนูตาบอดพี่หนูเด้อยังจะไปเชื่ออย่างนี้เขาเปรียบเทียบเขาเป็นคำเปรียบเทียบเหรอเออเขาบอกว่าเวลามีความรักเนี่ยมองไม่เห็นอะไรอย่างอื่นเลยไม่ได้หมายความว่าลูกตาลูกในตาเนี่ยมันจะบอดไม่ใช่เป็นคำเปรียบการที่ลูกตาเราเนี่ยนะครับลูกตาที่เรามองเห็นเนี่ยนะมันจะบอดได้เนี่ยมีสาเหตุหลายอย่างพี่รู้ไหมสาเหตุอะไรมั่งอะเป็นกรรมพันธุ์เป็นต้อกระจกเบาหวานขึ้นตาเกิดอุบัติเหตุไม้แทงตายเงี้ยโอ้ตาบอดแน่นอนเออแล้ววันนี้ลุงชินจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเหรอเล่าเรื่องคนตาบอดไม่เลยหน้าตาอย่างนี้มีความรู้เหรอเอาทำไมอ่ะเดี๋ยวจะไปกราบขอความรู้จากใครหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอลงกตทั้งทางโลกและทางธรรมเลยโอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอทีนี้ก็จะรู้ล่ะความรักให้คนตาบอดไหมไม่กล้าถามหรอกเรื่องความรักอ่ะเดี๋ยวถามให้พี่รุ๊ดไปกับลุงชินแล้วเดี๋ยวเราไปถามทั้งทางโลกทางธรรมเลยได้นะเออทีนี้จะได้ไม่ไปเชื่อเขาแล้วว่าความรักทำให้คนตาบอดก็ไม่รู้เห็นเขาเขียนติดไว้นะไปนะไปนะครับท่านผู้ชมเราไปด้วยกันไปถามหลวงพ่อกันก็เป็นโชคดีที่เราเกิดในยุคที่มีพัฒนาการในเรื่องของการดูแลรักษาตาได้โดยไม่ยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะรักษาควรจะย้อนกลับไปดูว่าไอ้ตาเราเนี่ยทำไมมันถึงต้องสั้นต้องยาวตาต้องฝ้าฟางเป็นต้อกระจกต้อหินบางทีเบาหวานขึ้นตาก็ทุกข์ทรมานมากเหมือนกันสาเหตุที่น่าจะเป็นเรื่องสำคัญมากก็คือการใช้สายตาของเราถ้าเราใช้สายตามากเกินไปโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เนี่ยลูกหลานเราก็ใช้สายตาเพ่งมองโทรศัพท์ทุกวันใช้คอมพิวเตอร์ใช้แท็บเล็ตจ้องมองอันนี้แน่นอนว่าอนาคตสายตาก็จะเสียหายแต่ในขณะที่อาจจะยังเด็กหรือว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ถ้านานๆไปตาที่ทำงานหนักเช่นประสาทของตาก็ดีแก้วตาก็ดีมันก็ต้องมีความเสื่อมมีความเสียหายเป็นธรรมดาแต่ที่ได้บอกไปแล้วพวกเราโชคดีที่เกิดในยุคที่การแพทย์นั้นทันสมัยเดี๋ยวนี้การจะผ่าตัดตาก็ไม่ยากการจะไปลอกตาก็ไม่ยากเลยแต่เราก็ต้องมีเวลาแล้วก็มีสตังค์ไปจ่ายให้เขาแต่สำหรับคนที่ไม่มีโอกาสที่จะไปรักษาหลวงพ่อหมายถึงคนที่ตาบอดแล้วการที่ตาบอดแล้วจะให้กลับมาเห็นเป็นปกตินี่เป็นเรื่องยากมากญาติโยม
ยิ่งถ้าหากว่าประสาทตาเสื่อมแล้วเป็นประสาทตาเสียแล้วนี่อันนี้ยากมากและในเรื่องนี้จึงควรจะดูแลป้องกันดีกว่าควรใช้สายตาถนอมสายตาของตัวเองให้ดีที่สุดญาติโยมหลวงพ่อเองอายุมากขึ้นก็รู้สึกได้เหมือนกันว่าดวงตาก็เปลี่ยนไปเวลาจะมองจะอ่านหนังสืออะไรก็ต้องเพ่งต้องจ้องมองก็เป็นความเสื่อมตามวัยตามกาลเวลาแต่วันนี้อยากจะพูดไปในมุมที่ว่าคนที่ตามองไม่เห็นแล้วเนี่ยเขาทำอะไรกันถ้าหลับตาเราก็จะนึกถึงภาพของคนขายลอตเตอรี่ก่อนเลยญาติโยมเพราะเป็นอาชีพที่ง่ายแต่ก็ไม่ง่ายซะทีเดียวนะพอขนาดตาบอดขายลอตเตอรี่ก็ยังมีคนโกงเรามีคนเบียดเบียนแต่คนที่ตาบอดแล้วสามารถที่จะซ่อมรถได้นี่อันนี้ต้องถือว่าเก่งมากมากบางคนซ่อมรถมอเตอร์ไซค์บางคนซ่อมรถยนต์บางคนตาบอดแล้วขายขนมปังปิ้งก็ยังได้บางคนตาบอดสามารถที่จะเดินสายไฟได้เป็นช่างไฟอันนี้ก็เรียกว่าน่าทึ่งเลยวันนี้เราอยู่กันที่หมู่ที่4ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีลุงชินน่ะมาที่นี่เพราะมีเรื่องที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้ดูกับตาตัวเองเป็นเรื่องของผู้ชายพิการทางสายตาตาเขานะครับมองไม่เห็นทั้งสองข้างแต่สามารถประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองเลี้ยงคู่ชีวิตส่งเสียลูกเรียนระดับมหาวิทยาลัยได้โดยมีรายได้จากการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ใครจะให้ปะยางก็ทำได้ครับใครจะจ้างไปปรับแต่งเครื่องยนต์ก็ทำได้ซ่อมเบรกถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นเรื่องเล็กๆทำได้แน่นอนครับแม้แต่เอาเครื่องรถตัดหญ้าเนี่ยนะครับมาให้ซ่อมก็ยังซ่อมได้เลยแหละครับชาวบ้านตำบลเนินหอมเรียกพี่คนนี้ว่าช่างเกตคนพิเศษที่ตามองไม่เห็นแต่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ได้พี่ฟังวิทยุหรือฟังพี่เสียงเขาจากรายการโทรทัศน์นะพี่เจพี่ก็บอกว่าโอ้ยลำบากจริงๆเลยสามีก็ไม่มีลูกก็เล็กช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยให้ก็ช่วยอย่างนั้นนะทำงั้นทำงั้นผมก็ทำได้จะไปทำทำไมนะคนก็ช่วยคนช่วยก็ช่วยอยู่แต่จะให้แต่ก็ช่วยไม่ช่วยตัวเองซะก่อนคนช่วยเขาก็ช่วยใช่แต่เราต้องช่วยตัวเองด้วยใช่ช่วยตัวเองก่อนแล้วก็ให้คนอื่นช่วยโอ้โหถ้าทำไม่ได้แล้วก็เออเรียกร้องให้เขาช่วยทำงานมือดีเท้าดีอะไรดีหมดเอ้าแต่นี่อ่ะมันช่วยมาตลอดเลยอ่ะไม่เหนื่อยไงเอ้ามันเหนื่อยก็เหนื่อยบอดตาตามองไม่เห็นได้กี่ปีแล้วพี่ก็ตอนนี้ก็ร่วมๆ10ปีแล้ว10ปีแล้วพี่ยังไม่เหนื่อยเหรอพี่ให้คนอื่นก็ช่วยบ้างนะไม่เหนื่อยนะไปขอร้องเลยไปบอกโน่นเลยหน่วยงานทางภาครัฐ
นะไม่ใช่เอาแค่ออกใบไอ้อะไรนะผู้พิการมาให้ผู้พิการขอมาช่วยหน่อยขอมาช่วยเยอะๆเลยแล้วคนอื่นที่ก็ตาบอดเหมือนเรานะเขาก็จะไม่ช่วยเหมือนอย่างร้องล้ำล้านคนทั่วประเทศรัฐบาลจะเอาไหนมาช่วยเออเราต้องช่วยตัวเองก่อนใช่ต้องช่วยตัวเองเดี๋ยวนี้คนตาบอดก็เลี้ยงวัวกันได้ดังที่เราจะเห็นว่าก็มีการเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปช่วยกันบริจาคเพื่อที่จะจัดหาวัวมาให้ผู้ที่ตาบอดเนี่ยได้เลี้ยงเป็นอาชีพอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาเนี่ยเพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็คงจะได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกันไปคนตาบอดที่หลวงพ่อเคยรู้จักและนำมาเล่าญาติโยมฟังหลายคนบางคนก็นอกจากตาบอดแล้วก็ยังต้องรับภาระดูแลคนใกล้ตัวยกตัวอย่างเช่นป้าคนหนึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากวัดป้าขายก๋วยเตี๋ยวได้ทำก๋วยเตี๋ยวได้ตาบอดแต่ทำก๋วยเตี๋ยวให้คนตาดีกินได้และยังสามารถที่จะดูแลน้องซึ่งเหมือนกับคล้ายคนที่การบกพร่องทางสติปัญญาด้วยอันนี้เขาทำได้และทำมานานวันนี้ขอนำเสนอเรื่องของร้านขายก๋วยเตี๋ยวเล็กๆร้านหนึ่งริมถนนสายอ่างซับเหล็กซึ่งเชื่อมต่อไปอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ตั้งอยู่ที่หมู่2ตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีนั่นเองครับร้านนี้ไม่ได้มีจุดเด่นเรื่องความอร่อยนะครับขายก็ไม่ค่อยดีคนขายก็ไม่สวยจะเอาไปลงเฟซบุ๊กก็คงไม่มีใครกดไลค์หรอกครับแถมท้ายคนขายยังตาบอดทั้งสองข้างอีกด้วยครับยายสมนึกกัญญาเงินอายุ70ปีตาบอดทั้งสองข้างตั้งแต่อายุ6ขวบสาเหตุนั้นมาจากโรคตาแดงแล้วก็รักษาแบบไม่ถูกวิธีครับแทนที่จะไปหาหมอกลับใช้น้ำที่ปลุกเสกโดยเพื่อนบ้านมาหยอดตารักษาแทนด้วยความเชื่อผิดๆครับสุดท้ายตาก็ค่อยๆมองไม่เห็นจนบอดสนิทยายสมนึกนั้นยึดอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวมานานกว่า30ปีทำเองปรุงเองขายเองโดยมีน้องชายที่ป่วยเป็นจิตเวชคอยช่วยเป็นลูกมือสองพี่น้องช่วยกันหาเลี้ยงตัวเองจนสามารถสร้างที่พักบนที่ดินจับจองเป็นที่อยู่อาศัยได้ตามอัตภาพป้านึกขายตั้งแต่ปี35ขอโทษนะครับป้าตอนที่เริ่มขายเนี่ยตาบอดแล้วหรือยังบอดแล้วป้านึกว่าป้านึกบอดมาตั้งแต่เล็กแล้วอะแต่ป้าเริ่มมาทำขายของอายุป้านึกก็ได้ตั้ง20กว่าจะเกือบ30แล้วตอนที่ป้านึกมาเริ่มขายอะแล้วทำไมไม่เลือกอาชีพอื่นล่ะครับทำไมเลือกอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งมันยากแต่ว่าป้านึกมันแบบว่าป้านึกทำได้ไงอย่างอื่นนะป้านึกไม่เคยทำเลยป้านึกก็เลยทำไม่ได้ไงอันนี้ป้านึกเคยทำกับแม่เคยสอนมาอะไรมาเงี้ยก็เลยมาเลือกอาชีพนี้ขายป้าครับเรามองไม่เห็นแล้วทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยให้คนที่เขาตาดีรับประทานเนี่ยเขาบอกว่ารสชาติมันเป็นยังไงครับก็มันเนาะมันก็แล้วแต่คนที่เขาชอบเนาะบางคนเขาก็บอกว่าอร่อยบางคนเขาก็ว่าไม่อร่อยเนี่ยมันแล้วแต่เนาะวันหนึ่งขายได้กี่ชามครับอ๋อมันเป็นบางครั้งเนาะบางครั้งป้านึกก็ได้20บางครั้งก็ได้30บางครั้งก็เช่นวันนี้เพิ่งจะได้แค่2สามชามนี้เองเนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยมีคนจ
จิตอาสาใจฟ้าชมรมผู้สูงอายุเครือข่ายจังหวัดลพบุรีโดยอาจารย์นฤทธิ์สืบโถพงศ์พันเอกวิเศษจันทรมาศและพันเอกทองคำได้ทดลองชิมก๋วยเตี๋ยวที่ยายสมนึกกัญญาเงินปรุงแล้วสามารถรับประทานได้จริงๆครับนอกจากนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวของยายสมนึกยังได้รับมาตรฐานความสะอาดจากหน่วยงานภาครัฐรับประกันอีกด้วยอันที่จริงแล้วยายสมนึกนั่นก็น่าจะสบายแล้วล่ะครับเนื่องจากมีทั้งบ้านมีทั้งอาชีพแต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นหรอกครับท่านผู้ชมก็จะอะไรสิอีกแล้วครับก็บางวันยายสมนึกขายได้ไม่ถึง10ชามก็มีอย่างวันเนี้ยที่จิตอาสาใจฟ้าชมรมผู้สูงอายุเครือข่ายจังหวัดลพบุรีไปเยี่ยมที่ร้านช่วงบ่ายๆแล้วนะครับยายสมนึกขายก๋วยเตี๋ยวได้แค่8ชามเองโดยขายชามละ30บาทจะคุ้มค่าแก๊สที่ใช้ต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวไหมเนี่ยจิตอาสาใจฟ้าถามอย่างห่วงใยคำตอบที่ได้ไม่ต้องเล่าเป็นอันว่าเรารู้กันนะครับท่านผู้ชมมีหลายอาชีพที่ผู้พิการทางสายตาเลือกแต่คงไม่มีใครเลือกขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเช่นยายสมนึกหรอกครับหากมองด้านคำสอนของพระพุทธองค์ยายสมนึกนั้นมีอิทธิบาท4ครับอิทธิบาท4นั้นหมายถึงสิ่งซึ่งมีคุณธรรมเครื่องให้บรรลุถึงความสำเร็จตามที่ตนประสงค์ผู้หวังความสำเร็จในสิ่งใดต้องทำตนให้สมบูรณ์ด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าอิทธิบาทซึ่งจำแนกไว้เป็น4อย่างคือ 1. ฉันทะความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 2. วิริยะความภาคเพียรในสิ่งนั้น 3. จิตตะความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้นและ 4. วิมังสาความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้นรายการใจฟ้าโดยหลวงพ่ออรงกฏและหลวงพ่อไพรินทร์ขอสนับสนุนอาชีพที่นำไปสู่การเลี้ยงตนเองของผู้สูงอายุและผู้พิการโดยมอบสิ่งของเล็กน้อยในเบื้องต้นเพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตที่ไม่ย่อท้อยายสมนึกกัญญาเงินอายุ70ปีตาบอดทั้งสองข้างตั้งแต่อายุ6ขวบยึดอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวมานานกว่า30ปีน่าจะเป็นคนดีคนตัวอย่างในหลายๆด้านสำหรับวันนี้อย่างน้อยยายสมนึกนั้นก็เป็นผู้หนึ่งที่มีสัมมาอาชีวะซึ่งก็แปลว่าการเลี้ยงชีพชอบการเลี้ยงชีพโดยสุจริตที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองแล้ววิชาการทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยป้านึกเล่าให้ผมฟังอีกทีได้ไหมว่าป้านึกไปเอาวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวมาจากไหนอ๋อป้านึกทำเอาวิชากับแม่แม่เราทำมาสมัยที่ป้านึกเด็กๆป้านึกยังไม่ได้ตาบอดใช่ไหมตอนมาตาบอดตอน6ขวบตอน6ขวบ7ขวบ7ขวบค่ะไอ้ที่ว่าเป็นตาแดงแล้วก็ไปรักษาผิดวิธีนะป้านึกนะค่ะโอ้ท่านผู้ชมบางคนอ่ะไม่รู้แต่บางคนก็รู้แล้วพนึกเนี่ยนะครับเป็นโรคตาแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำมนต์มาหยอดใช่ไหมพนึกนั่นแหละน้ำมนต์ยาและต้นอะไรพ่อแม่ก็พาเอามาหยอดให้ไงกะว่าหายแน่ ปรากฏว่ามันไปอักเสบที่ในลูกตาแสบปวดแสบเลยผลออกมาก็เลยทำให้พนึกตามองไม่เห็นเลยพนึกเนี่ยเป็นคนที่หมู่บ้านนี้มาตั้งแต่เกิดนะครับทั้งลพบุรีนี่แหละอยู่ลพบุรีเนี่ยนะมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยแล้วที่บ้านป้านึกเนี่ยพอตอนป้านึกโตขึ้นมาเนี่ยเขาประกอบอาชีพอะไรกันครับพ่อแม่รับจ้างพ่อแม่ก็รับจ้างไร่ทำนาแล้วป้านึกนึกยังไงอ่ะถึงได้มาขายก๋วยเตี๋ยวพ่อแม่เขาเสียหนีไปแล้วพ่อแม่ตายจ้าแม่เสียหนีไปแล้วป้านึกก็เลยจำอย่างที่แม่พาการทำมาก็เลยมาทำอ๋อแม่เคยขายก๋วยเตี๋ยวเคย
ป้านึกก็เลยขายก๋วยเตี๋ยวมั่งขายก๋วยเตี๋ยวขายขนมแล้วแรกๆเนี่ยคนก็ไม่หัวเราะย่อเหรอบอกเอ๊ะตาบอดนี่จะทำก๋วยเตี๋ยวยังไงมีที่มีคนหัวเราะย่อจริงๆด้วยแหละมีเลยเหรอเขาพูดว่าไงมั่งเขาบอกอย่างเงี้ยเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวตาบอดก็เป็นอย่างนี้แหละเขาพูดอย่างนี้ขออนุโมทนาญาติโยมที่เป็นห่วงเป็นใยวันนี้หลวงพ่อสุขภาพก็ค่อนข้างดีญาติโยมแต่ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะจากที่ได้ปรับตัวลดอาหารทั้งขนมหวานของหวานน้ำหวานและก็ทานแป้งน้อยลงตอนนี้ก็เพิ่มเวลาพักผ่อนให้ตัวเองขึ้นอีกนิดหนึ่งญาติโยมแต่หมอก็บอกว่าหลวงพ่อพักผ่อนน้อยไปก็จริงญาติโยมยิ่งอากาศร้อนๆอันนี้เรื่องหนักพออากาศร้อนเข้ามาบางทีเลือดมันไหลเวียนไปสมองไม่ทันไม่พอก็บางทีก็มึนๆงงๆนะเหมือนจะเซ่ๆก็มีแต่ท้ายสุดก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมได้ทราบว่าหลวงพ่อแข็งแรงดีนะสบายดีและมีความสุขกับงานมีความสุขกับลูกหลานและญาติโยมจะขอให้บุญที่ญาติโยมได้สร้างได้เสริมได้เพิ่มเติมพลังมาที่หลวงพ่อย้อนกลับไปเป็นพระปัจจัยเกื้อกูลแก่ชีวิตของญาติโยมและลูกหลานทุกๆคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพพรหมไมยที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนขอให้มีความเจริญด้วยศรัทธาให้เจริญด้วยสติปัญญาที่จะนำพาชีวิตของตนเองพร้อมด้วยครอบครัวและหน้าที่การงานไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จโดยทั่วกันทุกคนทุกคนเทอญขอเจริญพรพี่นุชฮะเชื่อไหมว่าคนพิการหรือคนตาบอดทางสายตาจ้ะขายก๋วยเตี๋ยวได้เชื่อจ้ะเนี่ยเนี่ยลวกงี้ขายได้เห็นมาแล้วเชื่อเชื่อเชื่อไหมว่าคนตาบอดสามารถซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ได้เชื่อจ้ะลุงชินแล้วเชื่อไหมว่าคนตาบอดเนี่ยเขาสามารถที่จะทำอะไรวะเมื่อกี้เนี่ยลืมไปแล้วขายขนมปังโอ้ทำไมรู้อ่ะเอ้าก็เห็นมาแล้วที่ไหนโอ้ยเห็นในรายการแหละสยามบรรทุกเหรอใช่เห็นในรายการสยามบรรทุกโอ้โหติดตามรายการด้วยใช่ดูในรายการสยามบรรทุกใช่แล้วเลยรู้ว่าคนตาบอดสามารถขายก๋วยเตี๋ยวได้คนตาบอดสามารถซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ได้ใช่คนตาบอดสามารถขายขนมปังก็ได้เหมือนกันใช่ขายก๋วยเตี๋ยวขายขนมปังซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วพี่นุชฮะพี่นุชเชื่อหรือยังว่าความรักไม่สามารถทำให้คนตาบอดได้เชื่อแล้วว่าความรักไม่สามารถทำให้คนตาบอดเป็นคำเปรียบเทียบค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับสาระดีๆอย่างนี้นะครับท่านสามารถติดตามชมได้ในรายการสยามปันสุขพบกันทุกๆวันในเวลานี้นะครับรายการสยามปันสุขสำหรับวันนี้ผมลุงชินสุดหล่อและพี่รุษสุดสวยสวัสดีค่ะพบกันใหม่นะผู้ประกันตนมาตรา30